ดุมบัวย่าติดปีกลุยหลีกแดนมังกรเผยรับค่าเหนื่อยหลักล้านเจ้าของดาวซันโวไทยลีก2019ที่ผ่านมาด้วยผลงาน20ประตูอย่างลอนซาน่าดุมบัวย่าแข้งกินีรายแรกที่มาจารึกชื่อเป็นดาวซันโวไทยลีกสำเร็จทั้งที่เพิ่งเล่นในลีกสูงสุดของไทยได้แค่2ปีเท่านั้นล่าสุดมีรายงานข่าวที่เชื่อถือได้มาจากเอเย่นชาวไทยที่สนิทสนมกับเอเย่นส่วนตัวที่เป็นชาวต่างชาติของลอนซาน่าดุมบัวย่ามาว่านักเตะรายนี้ได้รู้ข้อตกลงกับทีมหนึ่งในชายนิดลีกวันแดนมังกรอย่างฮาก้า FC เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทีมดังกล่าวล่าสุดอยู่ในอันดับที่10และเคยมาอุ่นเครื่องกับตราด FC อีกด้วยโดยลอนซาน่าดุมบัวย่าจะได้รับค่าเหนื่อยต่อเดือนมากกว่าที่เล่นให้กับตราด FC ถึง3เท่าตัวเลยทีเดียวจากที่เคยได้อยู่ที่ราวๆ 400,000 บาทต่อเดือนแต่การไปค้าแข้งในลีกสูงสุดแดนมังกรนั้นเขาจะได้รับอยู่ที่7หลักต่อเดือนเลยทีเดียว